สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำขนมไทยโบราณกันนะคะนั่นก็คือขนมกงค่ะขนมกงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขนมที่เป็นขนมมงคล นะคะที่ไว้ใส่ในขันหมากสำหรับคู่บ่าวสาวเป็นการอวยพรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันค่ะไปดูส่วนผสมค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมของขนมกงนะคะอย่างแรกเลยเป็นตัวขนมนะคะก็คือแป้งถั่วเขียวอันนี้คุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่หรือร้านที่ขายแป้งทำขนมนะคะกะทิน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายสำหรับอันนี้จะเป็นแป้งชุบทอดนะคะก็จะมีแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าน้ำน้ำมันพืชหรือน้ำมันถั่วเหลืองนะคะไข่แดงของไข่เป็ดน้ำปูนใสอันนี้เป็นน้ำมันปาล์มน้ำตาลทรายเกลือสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มจากการทำแป้งชุบทอดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้ต้องหมักไว้เป็นเวลาสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะคะเราก็เลยจะมาทำเตรียมไว้ก่อนอื่นนะคะเอาตัวไข่แดงไข่เป็ดเนี่ยใส่ลงไปในน้ำด้วยนะคะเราละลายให้มันเข้ากันก่อนเพราะว่าจะได้เวลาผสมกับแป้งจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เอาส่วนผสมแห้งเนี่ยใส่เข้าไปก็คือแป้งสาลีนะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือหลังจากนั้นนะคะเราเคล้าให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะแล้วก็เอาตัวน้ำมันเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็จับบีบๆนวดให้เป็นก้อนๆหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวน้ำมันปาล์มนะคะหลังจากนั้นเราก็บีบนวดหน่อยนะคะจะได้ให้มันให้ตัวแป้งเนี่ยมันดูดซึมตัวน้ำมันนะคะแล้วก็เราก็จะผสมตัวที่ตะกี้บอกก็คือตัวน้ำที่ผสมไข่ลงไปแล้วนะคะนี่เราก็จะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าจะให้แป้งอย่างที่บอกให้แป้งมันได้ดูดของเหลวจนตัวแป้งมันอิ่มตัวนะคะใส่ลงไปจนหมดอาจจะมีไข่แดงที่ยังเป็นก้อนๆ ก็ใช้นิ้วคอยบี้ออกนะคะแล้วก็ค่อยๆละเลงให้แป้งละลายอย่าให้เป็นก้อนนะคะก็ค่อยๆหลังจากนั้นเราก็จะคลายตัวแป้งเนี่ยที่เห็นด้วยน้ำปูนใสเพราะฉะนั้นแป้งก็จะเป็นเหมือนแป้งชุบทอดที่เหลวๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ข้นหน่อยถ้ายังเป็นเม็ดก็ละลายเดี๋ยวเราจะละลายจนหมดแล้วก็นำไป
ปิดฝานะคะแล้วก็ใส่เอาไปตากแดดหมักไว้สักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยเพื่อที่จะให้แป้งมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะคะยังไงคุณผู้ชมก็พยายามละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วก็อย่างที่บอกปิดฝาแล้วเราก็เอาไปตากแดดพักเอาไว้เป็นการหมักแป้งแล้วเดี๋ยวหลังจากตอนนี้เราไปทำตัวขนมกันค่ะค่ะระหว่างที่เรารอพักแป้งที่เราหมักไว้เนี่ยนะคะเราก็จะมาทำตัวขนมกันเริ่มจากเอากะทิเนี่ยนะคะใส่ลงไปอันนี้เป็นไฟอ่อนไว้นะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะหรือบางทีอาจจะใส่แต่น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้นะคะเราก็อยากให้มีความหวาน2แบบคือมีหวานนวลๆกับของน้ำตาลปี๊บกับหวานแหลมๆของน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็ยีนะคะให้ตัวน้ำตาลเนี่ยมันละลายเป็นไฟอ่อนๆ นะคะอันนี้เราก็จะคนจนน้ำตาลจะเริ่มละลายเข้ากับกะทินะคะเราถึงจะใส่ตัวน้ำตาลทรายลงไปเหลืออีกนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราต้องให้น้ำตาลทรายอะไรดีก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆ นะคะให้มันเป็นยางมะตูมแบบอ่อนๆยางมะตูมที่ว่าก็คือเนี่ยนะคะให้มันหยดเป็นสายเนี่ยรอให้น้ำตาลละลายเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ดูลองคนดูไม่รู้สึกว่ามีเกล็ดตัวน้ำตาลแล้วเนี่ยก็แสดงว่าละลายใช้ได้แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวนะเอาอีกนิดนึงยังมีเล็กน้อยเนี่ยนะคะเราปิดไฟได้เลยนะคะแล้วเราเอาตัวแป้งถั่วเขียวเนี่ยนะคะใส่ลงไปกวนเลยค่ะทีนี้กวนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะให้ตัวแป้งมันดูดน้ำให้หมดเนี่ยนะคะเราก็จะคนไปให้มันดูดน้ำแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ตัวแป้งถั่วมันได้ดูดตัวกะทิน้ำตาลจนมันอิ่มตัวนะคะสังเกตถ้ามีตัวเม็ดๆอยู่ก็พยายามบี้หรือเกลี่ยนะคะให้มันจะได้เนียนๆในกรณีถ้ามันเหลวมากเกินไปนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดไฟอ่อนๆกวนไปอีกเล็กน้อยให้มันแห้งได้นะคะเพราะว่าเราจะให้มันแห้งพอที่เราจะปั้นเป็นตัววงล้อได้นะคะเป็นตัวขนมได้เนี่ยนะคะยังมีเม็ดๆอยู่เราก็จะค่อยๆบี้ไปนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราพักให้เย็นสักนิดนึงแล้วเราไปปั้นเป็นตัวขนมกันค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักตัวถั่วแป้งถั่วที่เรากวนไว้ให้เย็นตัวเพื่อที่จะปั้นได้นะคะก็อย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยให้เย็นตัวเร็วขึ้นก็คือเวลาออกจากกระทะแล้วก็เกลี่ยให้มันกระจายความร้อนนะคะมันก็จะเย็นตัวเร็วขึ้นหรืออีกอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันเหลวไปยังปั้นไม่ได้เนี่ยก็เปิดไฟอ่อนๆกวนได้อีกนะคะคือกวนให้ถั่วมันมีความแห้งแล้วปั้นง่ายขึ้นตอนนี้เราก็จะพร้อมปั้นแล้วนะคะก็คือดึงออกมานะคะเป็นกลมๆสักเท่าหัวแม่โป้งได้นะคะตัวของเราจะเล็กให้นึกถึงวงล้อหรือล้อเกวียนไว้นะคะเพราะเราจะปั้นเป็นรูปนั้นนะคะถึงมาที่มาของชื่อก็ขนมกงก็เหมือนกับกงล้อนะคะกงล้อจากนั้นนะคะเมื่อก้อนกลมๆเมื่อกี้นะคะเราก็ถูให้เป็นเส้นยาวๆนะคะสัก 3-4 นิ้วได้นะคะหลังจากนั้นก็คือเอาปลายทั้งสองมาชนประกบกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะหยิบก้อนเล็กๆมาสักนิดนึงเพราะว่าเราจะมาทำเป็นกากบาทเพื่อคาดตัววงกลมเรานะคะก็เหมือนกันปั้นลักษณะเดียวกันแล้วก็เอาพาดเป็นเหมือนตัว X นะคะกากบาทเนี่ยนะคะหลังจากนั้นใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็คือเอาทำเป็นหมุดของกงล้อนะคะก็คือปั้นเป็นกลมๆสัก5ลูกนะคะแปะมุมทุกมุมของตัวขนมเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะก็จะครบ5มุม4มุมแล้วก็ตรงกลาง1อันก็เสร็จเรียบร้อยได้1ตัวเราก็จะเอาไปวางพักผึ่งบนตะแกรงนะคะทีนี้เราก็จะปั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราไปดูอีกทีหนึ่งคือตอนชุบแป้งแล้วก็ทอดกันค่ะตอนนี้แป้งชุบทอดของขนมกงเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราพักไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวขนมเราก็พักผึ่งลมเอาไว้เนี่ยก็ค่อนข้างแข็งตัวดีแล้วนะคะเราก็พร้อมจะชุบทอดนะคะเวลาชุบตอนนี้เราใส่น้ำมันปาล์มไปสักครึ่งหนึ่งของกระทะแล้วก็ตั้งไฟกลางนะคะรอให้น้ำมันร้อนเราก็จะใส่ตัวขนมลงไปนะคะแล้วก็ใช้ช้อนวักนะคะจะได้ติดคือจะไม่ให้แป้งแค่เคลือบหุ้มมันนะคะไม่ได้ให้นั่นไม่ได้ชุบมากแล้วเราก็หย่อนลงไปเนี่ยนะคะเหมือนเดิมก็คือเอาตัวขนมเนี่ยหย่อนวางลงไปนะคะเอาแป้งเนี่ยวักๆแล้วก็ช้อนขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าเป็นสีเหลืองออกเหลืองทองๆอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะเราก็จะตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเอาไว้เพราะว่าตัวถั่วอะไรเราสุกหมดแล้วด้วยก็เลยทอดไฟค่อนข้างแรงได้นะคะถ้าพวกเศษนี่เราช้อนออกนะคะจะได้ไม่ติดตัวขนมเราไฟกลางตายตะกี้ไฟดับไปนิดนึงเ
นี่ยนะคะออกเหลืองทองๆอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วก็ตักพักเสด็จน้ำมันเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแล้วก็จัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้เราทอดขนมกงเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาจัดจานเสิร์ฟในลักษณะนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการเก็บเอาไว้เนี่ยก็ใส่ขวดโหลหรือภาชนะที่มีฝาปิดเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเนี่ยค่ะสำหรับคุณผู้ชมอยากลองไปทำดูก็ดูที่วิธีการทำและอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงจะเหลวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ